การโรงพยาบาลขอนแก่นพร้อมทีมแพทย์นะคะจัดแถลงข่าวผ่าตัดปลูกไตจากภาวะผู้ป่วยสมองตายสำเร็จนะคะเป็นรายแรกของโรงพยาบาลขอนแก่นแล้วก็เขตสุขภาพที่7ด้วยค่ะนายแพทย์ชันชัยจันวรชัยกุลนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นพร้อมทีมแพทย์ประกอบไปด้วยหัวหน้ากลุ่มงานด้านศัลยกรรมและก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตนะครับก็ได้ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตให้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายนะครับก็คือนายชัยนันคำทุมนะครับอายุ39ปีมีอาชีพซ่อมรถนะครับที่ได้สมัครเข้าโครงการรอรับไตกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยนะครับซึ่งผู้ป่วยรายนี้เนี่ยก็ได้รับบริจาคไตจากผู้ป่วยที่มีอาการที่มีภาวะสมองตายและทีมแพทย์ได้ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตให้กับผู้ป่วยเมื่อวันที่23ธันวาคม2559ที่ผ่านมาในการผ่าตัดก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเศษนะครับผ่านไปเกือบ2อาทิตย์นี่ก็ผู้ป่วยเริ่มมีอาการดีขึ้นเป็นลำดับนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทีมแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นได้ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตโดยผู้บริจาคยังมีชีวิตอยู่มาแล้ว6รายโดยการผ่าตัดครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจของทีมแพทย์ปัจจุบันผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทานอาหารได้ปกติรอส่งตัวกลับบ้านเมื่อผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ถือเป็นบุญของผู้ที่บริจาคไตด้วยค่ะ